สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นไปด้วยความเขาเรียกว่าตึงเครียดนะครับมากขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาทุกทีนะการเปลี่ยนแปลงจะมีรัฐบาลใหม่หรือจะมียังไงกำลังเกิดขึ้นเหล่าๆฮะสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้การเคลื่อนไหวของกองทัพอย่างผู้บัญชาการทหารบกก็จู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับบอกว่าการออกมาพูดของบิ๊กแดงหรือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยบอกว่าให้ฟังเพลงเรื่องของคนเนี่ยนะซึ่งก็มีสื่อนะฮะวิพากษ์วิจารณ์นะจำนวนมากเลยต่อมาก็มีข่าวเรื่องของการเคลื่อนรถถังนะเกิดขึ้นนะบางคนก็เอ้ยนี่คือการซ้อมนะเกิดขึ้นนะต่อมาอีกนะจู่ๆพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ก็นัดสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะแล้วก็นัดนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอเนี่ยมาพบแล้วก็ได้พูดบางประการที่น่าสนใจเลยล่ะนะประเด็นที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยนะพูดแล้วน่าสนใจก็คือว่าท่านปัดตอบนะปัดตอบว่ายังหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่สื่อมวลชนถามท่านจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่หรือไม่คำตอบของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์หรือผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่ตอบเรื่องนี้แต่บอกว่าหนุนรัฐบาลย้ำกองทัพต้องหนุนรัฐบาลพูดอย่างนี้นะครับแต่ไม่บอกว่าหนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะครับในขณะที่พลเอกอภิรัตก็คุยกับนักศึกษาวิชาทหารเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และให้เรียนประวัติศาสตร์มากขึ้นไปฟังคลิปนี้เสียงของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกครับลูกบ้านในเรื่องของการปลูกฝังน้ำสถาบันไม่ลงไม่ลงแง่คิดกับน้องๆยังไงบ้างคือว่าปัจจุบันวัยรุ่นมีคือวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องฝากให้รักสถาบันเนี่ยนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยผมถามแล้วว่าทุกคนเนี่ยได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยน้องๆหลายคนบอกว่าอยากจะให้มีการโรงเรียนต่างๆได้มีการสอนประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าทุกคนตระหนักดีว่ามีชาติไทยได้ทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นผมเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นเขากำลังจะเติบโตมาแล้วก็จะทำการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เขายอมรับมาด้วยตัวเองเลยอะว่าเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่องนะครับเขาบอกเลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสำคัญยิ่งกับประเทศไทยนะฮะไทยก็ตามที่ไม่นึกถึงแผ่นดินเกิดไม่นึกถึงบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่สมควรที่จะเป็นการนั่นก็เป็นภาพและเสียงของเฟซของคุณวัฒนานันท์นุ่มนะครับแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นบุตรชายของบิ๊กจอร์ดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ประธานรสช.นะครับในอดีตที่เคยทำการรัฐประหารมาแล้วนะครับสัญญาณทางการเมืองเราก็คงเห็นนะอย่างที่ผมเรียนห่วงเวลาผมบอกในคลิปแรกแล้วห่วงระหว่างเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นได้เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของทหารนะโดยเฉพาะกองทัพบกมากขึ้นผมเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวชัดขึ้นเรื่อยๆในการที่ผมเรียนย้ำว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเรื่องของกองทัพเดี๋ยวกองทัพก็เป็นส่วนหนึ่งเอาล่ะมาดูปรากฏการณ์อย่างอื่นปรากฏการณ์อย่างอื่นดาราอย่างปั้นจันนะก็มีหนังปรากฏว่าไปโพสต์ข้อความสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เอาไว้ง่ายสืบทอดอำนงอำนาจแล้วเนี่ยนะผมก็มีแต่คนว่าพลเอกประยุทธ์เรื่องของการสืบทอดอำนาจเขาก็ปกป้องเอาไว้ง่ายสิ่งที่ตามมาฝั่งเสื้อแดงก็โพสต์ภาพหนังที่ปั้นจันไปแสดงนะแล้วก็ไปเข้าโรงเมเจอร์ต่างๆเนี่ยโรงภาพยนตร์ต่างๆก็ปรากฏว่าไม่มีคนไปดูโล่งหมดเลยนะครับก็
ป็นสิ่งที่เรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมนะฮะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ช่อนะฮะก็ถูกอนาคือแวกก่อนที่ไปนะใครที่เชียร์ลุงตู่ตัวเนี้ยโดนหมดอย่างที่ผมเรียนเนี่ยใครเชียร์ลุงตู่ก็โดนหมดนะครับในขณะที่ช่อถูกอนาคตใหม่ลดบทบาทนะโฆษกนะฮะถอดชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านตัดชื่อลงพื้นที่นะ22-24มิถุนายนอะไรประมาณนี้ก็อนาคตใหม่ก็พยายามทำให้เห็นว่าเขาก็ยังคงจงรักภักดีนะอะไรประมาณนี้นะแต่คำพูดของช่อก็ถูกออกมาปล่อยเรื่อยๆนะสิ่งที่ช่อทำก็ออกมาปล่อยเรื่อยๆนะครับในขณะที่พลังประชารัฐก็จ่อยืนสอย30สส7พรรคฝ่ายค้านถือหุ้นสื่อนะพบแกนนำเข้าข่ายผิดกฎหมายเพียบนะก็พลังประชารัฐ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะบอกว่าจะยื่นสัปดาห์นี้20คนนะปรากฏว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ยื่นผมก็บ่นไปเมื่อวานปรากฏว่าก็มีการเคลื่อนไหวแบบคราวนี้จะยื่นสัปดาห์หน้า30คนคราวนี้มีรายชื่อคนนั้นคนนี้มีสมพงษ์มีอะไรนะไพโรจน์อะไรเงี้ยขาใหญ่ๆในฝ่ายค้านซึ่งถือครองหุ้นสื่อมีไม่ต่ำกว่า30มีตอนนี้เขาบอกมี30นะจาก400กว่าคนเนี่ยมี30คนเป็นขาใหญ่นั่นเลยถือหุ้นบริษัทแล้วมีบริคลสนธินะเป็นบุคคลขาดคุณสมบัตินะในประเด็นนี้ผมเรียนอธิบายไปแล้วนะนะครับว่าพอมีการร้องเรียนปุ๊บเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเลยนะทั้ง ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถูกร้องเรียนทั้ง2ฝ่ายเลยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าภาระหนักอึ้งจะตกไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับบางคนก็บอกว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิพากษาตัดสิทธิ์นะครับผู้ที่ถือบริคลสนธินะฮะแล้วมีจดทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อนะครับก็จะมีเขาเรียกครอบจักรวาลที่ผมเคยเรียนไว้นะผมพูดปุ๊บโอ้โหไม่นานก็มาลืมลืมลืมเลยนะฮะก็ปรากฏว่ามีคำพิพากษาของผู้สมัครเลือกตั้งนะฮะที่กกต.ร้องไปที่ศาลฎีกาให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าขาดคุณสมบัติที่สกลนครแล้วก็ที่อ่างทองนะมีนักวิชาการบางท่านมีนักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าอย่างอัยการสูงสุดก็บอกว่าคำพิพากษาของศาลธรรมนูญอาจจะไม่ตรงกับศาลฎีกาก็ได้มันก็น่าคิดนะอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่นั่นหมายความว่าถ้าศาลรัฐมนูลตีความว่าไม่ผิดคนของอนาคตใหม่แล้วก็พรรคอะไรอีกพรรคหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติแล้วเขาถูกตัดสิทธิ์งานนี้ศาลก็คงโดนฟ้องใหญ่ศาลฎีกาก็คงโดนฟ้องใหญ่เพราะว่าศาลรัฐมนูลตีความไม่ผิดแต่ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดแล้วไปร้องต่อไม่ได้อันเนี้ยผมว่ามันคงจะเป็นประเด็นละนะครับมันควรจะเป็นประเด็นถ้ามันก็มันไปคนละทางไม่ตรงกับศาลฎีกาพิพากษาไว้นะมันก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกว่ากันอีกยาวรัฐบาลจะรอดแต่ว่าศาลเหนื่อยนะศาลคงจะเหนื่อยเพราะว่าจะโดนทั้งฟ้องนักการเมืองก็ต้องฟ้องกลับนะบรรทัดฐานที่ต่างกันดับเบิลสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากน้ำหนักนะตอนนี้พอ2ฝ่ายร้องเรียนกันก็ต้องไปตกอยู่ที่ศาลภาระต่างๆไปตกอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ตกไปจำเลยทั้ง2ฝ่ายก็มาด่าศาลอย่างเดียวนะครับว่าใหม่ดีดับเบิลสแตนดาร์ดผมเรียนแล้วไงว่าเกมเนี้ยสุดท้ายมันภารกิจภาระมันจะไปตกอยู่ที่ศาลนะศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกันล่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถูกมองและอย่างก็เป็นดินพอกหางหมูนะแล้วมันจะเป็นความชอบธรรมซึ่งฝ่ายต่อต้านเนี่ยมันก็จะสลับกันแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งของเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเนี่ยเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือฝั่งเสื้อแดงตอนนี้เนี่ยนะฝ่ายต่อต้านมันจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้ามันจะไปต่อต้านฝั่งเสื้อเขียวเสื้อเขียวตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผบทบด้วยมันจะไปอีกทางแล้วจะไปฝั่งของพลเอกประยุทธ์เขียวอ่อนๆแล้วเนี่ยนะผมมองนะเขียวอ่อนๆเนี่ยจะไปทางนู้นโดยส่วนใหญ่ซึ่งความชอบธรรมมันจะเปลี่ยนไปแล้วทางการเมืองมันจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นดินพอกหางหมูที่มันเกิดขึ้นถูกผิดเนี่ยศาลก็ต้องว่าไปนะผมก็ไม่ได้บอกว่าศาลถูกศาลผิดนะหรือว่าไม่ได้ขอไปไม่ได้บอกว่าผู้ต้องหาถูกผู้ต้องหาผิดแต่ผมยกอ้างอิงขึ้นมาให้เห็นว่ามันมีคำพิพากษามาก่อนแล้วนะครับในขณะที่บิ๊กป้อมนะฮะ
ก็ปัดคุยบิ๊กตู่นะฮะนั่งครม.ต่อบอกบิ๊กช้างตีมึนไม่รู้นั่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบิ๊กช้างก็คือใครคือคนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์รุ่นน้องพลเอกประยุทธ์ลาออกจากทหารก็มีรายงานว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์ก็จะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก็จะเป็นคนไปคุมกลาโหมให้ว่ายง่ายในขณะที่งูเหลือมก็ไปโปรทำเนียบรัฐบาลนะฮะเจ้าที่ก็แตกตื่นจับวุ่นนะลือลางไม่ดีนะคนโยงครม.งูเห่าอยากให้ทราบนะงูที่ไปนี่งูเหลือมไม่ใช่งูเห่านะคนละงูนะครับในขณะที่เพื่อชัยก็จี้ชวนบรรจุยติปมตั้งกรรมการสรรหาสว.ขู่ละเลยก็ผิดตามมาตรา157นะสัปดาห์ที่แล้วคุณชวนบอกว่ายังไม่เห็นเลยที่มีการยื่นเข้ามาบอก7พรรคร่วมคราวนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าคุณชวนคงหนีลำบากต้องมีการบรรจุแต่บรรจุนั้นก็จะมีเหตุว่ามันทำได้ไหมนะครับเรื่องกรรมการสรรหาสว.เนี่ยที่ปรากฏว่ากรรมการสรรหาสว.ก็เลือกตัวเองเข้ามานะมาเป็นสว.เสียเองเลือกญาติพี่น้องของตัวเองเข้าไปเป็นสว.เสียเองเนี่ยอันเนี้ยก็จะถูกอภิปรายซึ่งมันจะยาวไปถึงอะไรฮะยาวไปถึงที่มาของสว.เป็นโมฆะพอที่มาของสว.เป็นโมฆะซึ่งปัจจุบันนี้เรืองไกรก็ไปยื่นอัยการสูงสุดนะครับก่อนหน้าเนี่ยไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกคราวนี้จะไปยื่นเรื่องของกรรมการนะครับกรรมการคัดสรรนี่แหละว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดกรรมการคัดสรรขัดต่อรัฐธรรมนูญการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ไปด้วยทั้งเข่งเลยนะครับในขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็สั่งตรวจสอบการเฝ้าระวังข้อมูลอันเป็นเท็จในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอวตารทั้งหลายทำไมผบ.ตร.ต้องทำแบบนี้เพราะเหตุการณ์เนี่ยมีคนปลุกกระดมที่จะให้ประเทศไทยเหมือนกับฮ่องกงนะครับเหมือนฮ่องกงยังไงฮะในฮ่องกงเนี่ยการก่อตัวทางการเมืองเกิดขึ้นมาจากนิวมีเดียหรือสื่อใหม่มีการสร้างข่าวเท็จสร้างข่าวจริงมีการปลุกกระดมมีการทำอวตารตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบและทำการกวาดล้างคนเหล่านี้ซึ่งคนเหล่านี้ก็โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสื้อแดงว่ายง่ายนะครับจะทำการกวาดล้างนะตั้งกวาดล้างคนเหล่านี้เป็นสำคัญเลยนี่ที่มีปลุกกระแสข่าวไปปลุกประมงนะครับไปปลุกม็อบประมงไปปลุกนักศิษย์นักศึกษาไปเชียร์ใช้สื่อเสื้อแดงเชียร์นะตอนนี้ก็ทีวีเสื้อแดงก็จะได้เปิดฮะศาลก็สั่งเปิดทีวีเสื้อแดงเอาละสิเร่งเครื่องกันหน้าดูนะครับภาพรวมนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะนี่ผมขออนุญาตเปิดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก่อนสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ร่วงนะหอการค้านะฮะไม่ได้หอการค้าก็ออกมายืนยันว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ร่วงโรยนะไม่ใช่ร่วงธรรมดาร่วงโรยนะร่วงโรยอย่างมากเลยสำหรับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่านะครับแข็งค่าค่อนข้างจะมากเลยล่ะสำหรับค่าเงินบาทนะครับ30บาทนี่ถือว่าลำบากแล้วล่ะมันจะมีผลกระทบต่อการส่งออกส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้านะภาคเอกชนบอกว่าตั้งรัฐบาลใหม่ยืดเยื้อฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าบอกว่าไทยต่ำสุดในรอบ15เดือนวันส่งออกวิกฤตซ้ำเติมนะครับนี่ก็คำแถลงของหอการค้าเนี่ยที่หอการค้าชี้การเมืองไร้เสถียรภาพนะครับตั้งรัฐบาลยืดเยื้อเศรษฐกิจทุกภูมิภาคไม่ฟื้นตัวนะครับสินค้าเกษตรกรของเกษตรต่ำนะฮะตกกำลังการซื้อกระทบความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการไทยฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าในต่ำสุดในรอบ15เดือนวิกฤตส่งออกสุดซ้ำเติมเศรษฐกิจแนรัฐบาลใหม่เร่งกรอดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมผมเคยเรียนแล้วนะฮะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผ่านมาหอการค้าบอกเศรษฐกิจดีดีดีรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฝ่ายเศรษฐกิจที่มีสมคิดบอกเศรษฐกิจดีแน่นอนนะรับรองดีแน่แน่ไม่มีทางไม่ดีขาด ผมเนี่ยพูดคนเดียวนะแต่แบงอยู่คนเดียวไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ชัดเจนนะนะผมบอกว่าปี62หนักกว่าปี61ปี59หนักเท่าไหร่นะปี60หนักกว่าปี60หนักเท่าไหร่61หนักกว่า61เท่าไหร่62หนักกว่า
ถ้าเดินเกมแบบนี้ต่อไป 6-3 สุดยอดแห่งความวิกฤตเลยนะครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นนะปี62จะเติบโตตามเป้า 3% โชว์ลุยตลาดโลกพร้อมชงรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่นะเป็นคำพูดของเขาทางเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยนะฮะนางบรรจงจิตนะอังสุสิงห์นะฮะอดีตเป็นรัฐมนตรีขออภัยฮะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็มั่นใจว่าจะปี62จะเติบโตขยายตัว 3% นะฮะแต่ว่า5เดือนเนี่ยตอนนี้ติดลบ 2.7 คาดว่าการติดลบจะลดลงต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีกรมอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์นะรุกตลาดใหม่นะเน้นการกระจายความเสี่ยงปูพรมในสินค้าที่เข้าถึงทุกตลาดและเจาะลึกถึงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายนะก็จะดูแลโน่นนี่นั่นนะส่วนเขาก็ยอมรับว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเชื่อว่าจะเป็นช่วงระยะสั้นๆที่ไม่น่าจะหลุด30บาทต่อ1เหรียญสหรัฐนะครับนานขณะที่ธนาคารของสหรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยและเมื่อมีรัฐบาลใหม่เชื่อว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้เงินบาทน่าจะเป็นผลกระทบต่อการส่งออกลดลงและจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเมื่อการเมืองนิ่งรัฐบาลมีเสถียรภาพและกรมได้ทำการเตรียมกิจกรรมรุกตลาดทั่วโลกตามแนว ผลักดันการตลาดเป็นรายกลุ่มรายอุตสาหกรรมซึ่งมีเกือบ300กิจกรรมในครึ่งปีนี้ซึ่งแผนงานได้เตรียมนำเสนอต่อรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่เพื่อดำเนินการตามแผนรุกตลาดต่อไปซึ่งเชื่อว่าในไตรมาสที่3ส่งออกของไทยจะดีขึ้นถึงแม้จะติดลบก็จะไม่มีตัวเลขสูงกว่าเดือนก่อนๆ นะครับว่าอย่างนั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นในมุมเขาถามผมนะผมเรียนให้ตรงๆนะสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับท่านทิพย์ดีก็เป็นข้าราชการก็คาดหวังว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดชัดนะถ้ารัฐบาลไม่ขาดซึ่งเสถียรภาพรัฐบาลมันขาดเสถียรภาพไงผมพูดเสมอขาดเสถียรภาพไปไม่ได้นะครับในขณะที่บอกมีรัฐมนตรีใหม่ถ้าไม่ขาดเสถียรภาพแล้วเงินบาทมันจะแข็งค่าขึ้นแข็งเงินบาทจะดีขึ้น โอ้ยขอไปฮะท่าทีเงินบาทตอนนี้นะมันเกิดจากอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อ่ะเฮงสวยค่าเงินบาทมันอยู่ที่ประมาณ 33-34 นั่นแหละมันลงที่30แข็งโป๊ะขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ16เดือน6ปีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ6ปีแข็งค่าที่สุดนั่นสะท้อนให้เห็นว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยแย่มากใครรับผิดชอบบอกเลยผมบอกเลยจำได้ไหมมีคนบอกว่าเศรษฐกิจจะดีหลังจากการเลือกตั้งผมบอกมันจะดีในช่วงก่อนการเลือกตั้งเพราะต้องใช้เงินในการซื้อเสียงมากเสร็จเรียบร้อยเศรษฐกิจจะตกเป็นไงอ่ะส่งออก 2.7 ติดลบนะครับขณะที่เงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งค่านั้นส่งผลทำให้เงินเรามีค่ามากขึ้นในการที่ไปซื้อของประเทศอื่นแต่นะครับส่งออกจะลำบากขึ้นนำเข้าโอเคแต่ส่งออกจะลำบากเห็นไหมแล้วบอกว่าเศรษฐกิจจะดีก็30บาทดีได้ไงนะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบนะสถานการณ์โดยรวมขณะนี้ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะการเคลื่อนไหวของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ซึ่งเป็นผบ.ตร.ผบ.ทบ.เนี่ยนะครับกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยเรียนให้ทราบเลยว่าพอขาดเสถียรภาพมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีการจะประกาศล้มการปกครองนะเรื่องอนาคตใหม่อนาคตเก่าอ้างเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาไอ้หลักเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในการรัฐประหารมาโดยตลอดและท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะหุ้นส่วนไม่ต้องแปลกใจว่าท่านจะได้ยินเรื่องเหล่านี้มาเรื่อยๆนะและผมเคยเรียนแล้วนะครับว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นหลักของมันนะก่อนที่จะมีการปฏิรูปประเทศเนี่ยคุณจะได้ยินเรื่องเหล่านี้วนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆที่ผมเรียกว่าวงจรอุบาทไงนะสตาร์ทเริ่มต้นเลือกตั้งเลือกตั้งสู่ทุจริตเข้าสู่การรัฐประหารรัฐประหารเสร็จร่างธรรมนูญร่างธรรมนูญเสร็จเข้ามาสู่การเลือกตั้งเลือกตั้งสู่เข้าสู่การทุจริตสู่เข้าสู่การรัฐประหารรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยก็มาร่างรัฐธรรมนูญไงคุณจะเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวงกลม
พราะมันเป็นแบบนี้มาแล้ว87ปีผมต้องเรียนไงว่าถ้าประเทศไทยไม่ปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทเราจะยังคงเห็นกลุ่มขบวนการต่อต้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปและเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกองทัพบกที่ต่อต้านคนเหล่านี้ต่อไปเราจะเห็นรัฐบาลที่มีการทุจริตต่อไปและเราจะเห็นพอยึดอำนาจทหารยึดอำนาจมาเราก็จะเห็นทหารเข้าไปทำการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปและทหารก็จะจัดการเลือกตั้งต่อไปและจะให้ประโยชน์กับตัวเองที่สุดและสุดท้ายก็เข้ามาสู่กระบวนการทุจริตและก็เข้ามาสู่การรัฐประหารและก็เข้ามาสู่การร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญก็เข้าสู่การเลือกตั้งจะเป็นแบบนี้เป็นวนอย่างนี้ไปเรื่อยตั้งแต่12มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือผมจึงคิดหลักการแก้ปัญหาประเทศขึ้นมาชื่อว่าการปฏิรูปประเทศบางคนถามว่าการปฏิรูปประเทศเป็นยังไงมียังไงมีที่มายังไงอะไรยังไงผมได้ทำคลิปไปแล้วในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าปฏิรูปประเทศมีอยู่ประมาณ30กว่าคลิปใครยังไม่ดูรีบๆไปดูนะที่มาของมันมายังไงเริ่มต้นยังไงจะต้องทำยังไงกระบวนการทางความคิดทำยังไงปฏิรูปตำรวจทำยังไงปฏิรูปทหารทำยังไงปฏิรูปการศึกษาทำยังไงปฏิรูปโน่นนี่นั่นทำยังไงอธิบายเชิงโครงสร้างต้องทำซิมโบลิกโน่นนี่นั่นอธิบายเชิงหลักวิชั่นมิชชั่นวิสัยทัศน์และภารกิจวางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับวางยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีวางเรียบร้อยวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นที่มาของการปฏิรูปประเทศคำเตือนที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2553ไปยังรัฐบาลอภิสิทธิ์ในเดือนมีนาคมปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ฟังตั้งคณะกรรมการขึ้นมากรรมการปฏิรูปประเทศที่มีนายอนันต์ปัญญารชุนและนายแพทย์ประเวศภาษีซึ่งผมเรียนแล้วว่าผิดทางและจะเป็นต้นเหตุของการเผากรุงเทพมหานครครั้งใหญ่และสุดท้ายมันก็เกิดนะครับการปฏิรูปประเทศจึงมีการเคลื่อนตัวอย่างเป็นรูปแบบตั้งแต่สมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหน้ากากขาวและยาวไปถึงเฉไอ้ต่อมาสุดๆถึงยุคกปปส.มีหลักที่สำคัญเลยปฏิรูปประเทศรีฟอร์มนะครับแต่มาในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือพบบัวตูมในการยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จคณะรักษาความสงบกรสช.คสช.ของเขาเนี่ยนะก็มาแถลงบอกว่าจะเป็นคนกลางในการปฏิรูปประเทศจนถึงเวลานี้ตั้งคณะกรรมการตั้งสภาปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อนประเทศสปท.สปช.อะไรขึ้นมาจนถึงวันนี้ปฏิรูปไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเพราะคุณไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศคุณไม่เข้าใจคำว่า reform ใครเข้าใจคำว่า revolution พอคุณไม่เข้าใจกับมันคุณจะเอานักวิชาการที่เก่งๆเจ๋งๆเนี่ยผมก็ท้าอะไรไงเอามาเลยครับตำรวจทหารข้าราชการบนเรือนนักวิชาการเจ๋งๆไปอยู่ในสภานี่เลยคุณจะปฏิรูปไม่ได้วันนี้5 ปีบวกกับยุคสมัยของคุณอภิสิทธิ์รวมจนถึงขนาดนี้ตั้งแต่ปี2553คงเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมเรียนไว้จริงหรือไม่ผมเรียนย้ำมาโดยอยู่เสมอว่าการปฏิรูปประเทศต้องทำโดยรัฐบาลพลเรือนในภาคปฏิบัติการนะครับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์กับรัฐบาลของทหารอย่างพลเอกประยุทธ์ ในการปฏิรูปมีบริบทที่ต่างกันนะครับตอนนี้หลักการปฏิรูปประเทศที่เป็นโครงสร้างในการพลิกสถานการณ์ที่จะให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าถึงมือพลเอกประยุทธ์แล้วล่ะถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผบ.เหล่าทัพแล้วก็บุคคลสำคัญของประเทศผมเชื่อว่าหลักเหล่านี้จะเป็นหนทางการแก้ไขปัญหาของประเทศชาตินี้ดำเนินเดินไปได้นะครับมั่นใจนะว่าจะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้จะนำประเทศเข้าสู่ความสันติสุขแต่ถ้ายังดันทุรังอยู่การเมืองก็เดินเหมือนเดินหมากรุกนะครับการเมืองก็เหมือนหมากรุกพลาดหมากเดียวงานนี้ล้มคลื่นทั้งกระดานขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามคู่กัน